กลับมากันต่อนะฮะกับช่วงทันปากอยากดันค่ะคุณผู้ชมนะมีข่าวใครเมื่อกี้เปิดแล้วเมื่อกี้นี่เลยค่ะคุณ บุ๋มปนัดดานั่นเองค่ะล่าสุดค่ะไปช่วยน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีการโพสต์คลิปนี่เลยขณะที่ลงพื้นที่นะคะอยู่ในที่สภาพเนี่ยเปียกไปทั้งตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่านี่แหละตัวจริง#ปนัดดาห่วงคนห่วงหมาห่วงไปหมดยกเว้นตัวเองที่ยืนนั้นก็คือขอบกำแพงวัดน้ำไหลแรงมากไว้น้ำลดจะกลับไปทำบุญที่วัดนะคะได้กำแพงวัดเป็นที่พักพิงนี่เลยค่ะแต่ว่าพอลงคลิปไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากแต่ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งค่ะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไปเป็นภาระเขาหรือเปล่า กลายเป็นดราม่าเลยนะคะงานนี้เนี่ยร้อนถึงสาวบุ๋มที่ต้องออกมาชี้แจงแบบทันควันบอกว่าถ้ามองไม่กี่วิแล้วพูดแบบนี้ช่วยทำอะไรดีๆกับคนอื่นเขาบ้างแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้ใหม่นะ คุณแม่ก็แรงๆอยู่ไม่หรอกเขาไปช่วยเหลือคนดารงดาราเขาไปช่วยเหลือคนกันนะคุณผู้ชมนะคนน้ำท่วมนะลำบากกันหมดนะคุณผู้ชมนะฮะทุกคนช่วยเหลือกันหมดนะฮะเพราะว่าตอนนั้นมันท่วมหนักมากจริงๆนะฮะอ่ะเราจะมาเปิดวาร์ปเขาค่ะใช่ค่ะคุณปนัดดาวงผู้ดีนะคะหรือว่าดร.ปนัดดาวงผู้ดีเขาเกิดวันที่10มกราคม2519ค่ะตอนเด็กเนี่ยอยู่บ้านย่านแฮปปี้แลนด์นะคะเรียนชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีค่ะแต่ว่าลาออกตั้งแต่ม.4แล้วก็เข้าที่ A-BAC คณะพยาบาลศาสตร์ประมาณ1ปีก่อนที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่เนื่องจากว่าอายุเนี่ยไม่ถึงนะคะตอนนั้นอายุ17เท่านั้นจึงเรียนแต่ภาษาแล้วกลับมาเรียน A-BAC คณะบริหารธุรกิจแล้วก็ได้ทำงานพนักงานแผนกบริการลูกค้าของบริษัท City Bank หลังจากที่เรียนเสร็จนะคะก็เลยทำงานตั้งแต่ปี4แล้วก็ได้เรียนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะซึ่งต่อมาก็ได้ปริญญาโทใบที่2อีกด้วยนะคะตั้งใจว่าถ้าเรียนถึงปริญญาเอกแต่ว่าให้พ่อเนี่ยให้กลับมาที่เมืองไทยก่อนแล้วก็ได้มีการทำงานเป็นอาจารย์ระดับ4มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะคะทีนี้เนี่ยชีวิตส่วนตัวก็ได้สมรสกับคุณวีรพงษ์พิพิธสุขสันต์เมื่อวันที่2เมษายน2548พบกันตอนที่ไปอบรมหลักสูตรพ.ศ.บ.ที่กองทัพเรือค่ะมีลูกสาวด้วยค่ะชื่อว่าน้องอันดามันต่อมาค่ะวันที่29ตุลาคม2550ก็ได้มีการประกาศว่าเลิกรากันแล้วต่อมาก็คบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการรุ่นน้องทิติพงษ์วโรกรค่ะหรือว่าติ้งโน้ตนะคะแต่ว่าก็เลิกรากันไปใช่ใช่ติ้งโน้ตใช่นะคะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานโดยที่ไม่สนใจหนุ่มใดเลยแต่ว่าปี2557เธอก็เปิดใจอีกครั้งค่ะให้กับคุณเอกรินนินเศรษฐีค่ะหรือว่าคุณเอกที่เป็นเทรนเนอร์หนุ่มนั่นเองตัดสินใจแต่งงานแบบล้านนาขนาดแท้เลยนะคะที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันนั่นเองเมื่อวันที่18มกราคม2558ค่ะในงานด้านการเมืองนะคะก็เคยเป็นผู้ชำนาญการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภาค่ะเคยดำรงตำแหน่งนะคะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตคนแรกด้วยคุณปนัดดาค่ะได้เข้าประกวดนางสาวไทยหลังจากที่เป็นอาจารย์ได้1เทอมแล้วก็ได้ตำแหน่งนางสาวไทยในปี2543ค่ะซึ่งเป็นปีแรกของการประกวดนางสาวไทยที่เป็นความร่วมมือของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยกับทาง ITV ซึ่งก็มีการจัดการถ่ายทอดสดผ่านทาง ITV ด้วยนะคะโดยแต่เดิมนั้นก็เป็นการประกวดนางสาวไทยเป็นความร่วมมือของสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยกับทางช่อง7ก็นี่เลยค่ะได้รับตำแหน่งไปเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการกำหนดนิยามของการประกวดนางสาวไทยว่าทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยค่ะโดยจะมอบตำแหน่งทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวไทยปี2573อีก1ตำแหน่งค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือเป็นประวัติโดยคร่าวๆนั่นเองประวัติเป็นนางสาวไทย ITV ค่ะยุคนั้นนะฮะก็จะมีบุ๋มนุ้ยหนิงหมิงหมิงชลิษาบุญครองทรัพย์นะฮะหลังจากนั้น ITV ก็ปิดตัวสถานีลงแล้วก็มาอยู่กับช่อง9แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วย้ายไปไหนอีกไหมแม่จะนี่ไงก็ที่จะแจ้งความจับกันอยู่ตัวข่าวแรกก็ยังอยู่ช่อง9อยู่ไม่ได้อยู่ช่อง9ยังไม่แน่ใจจะไปอยู่ช่องไหนที่แรกจะไปไทยรัฐทีวีแต่ว่าสุดท้ายก็มีปัญหากันก็เดี๋ยวบ่ายโมงนี้ก็รู้กันแล้วการประกวดเขาจะยังดำเนินไปได้อยู่ดำเนินไปได้แล้วเพราะเขาเอาทีมจากนางสาวเชียงใหม่มาทำให้อ๋อนะฮะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ